สาวแชะดาราดังจ้างเรียนหนุ่มอ้างเป็นน้องขอแก้ข่าวแทนนางเอกคนนี้จูจ่ๆโลกออนไลน์ก็คือฮากับประเด็นที่มีชาวเน็ตรายหนึ่งโพสทวิตบอกว่าเจ้าดาราคนหนึ่งในคลาสตอนอาจารย์ขันชื่อยังคิดว่าทำไมคนนี้ชื่อเล่นชื่อจริงเหมือนดาราคนหนึ่งเลยพอเรียนไปเพึ่งเวลวิสได้ว่าคนที่ยกมือตลอดทั้งคลาส ชื่อเล่นชื่อจริงอีกชื่อหนึ่งไม่ใช่ชื่อนี้สรุปก็คือชื่อในคลาสเป็นชื่อดาราแต่คนที่เข้าคลาสแทนสอบแทนมาตลอดเทอมก็คือคนที่ดาราจ้างมาคือได้เจอดาราคนนี้จริงๆนะเจอกันสอบไฟนอลวันสุดท้ายนั่งขนะ้างกันเลยพอสอบเสร็นะจทางมหาลัยก็เรียกพบเลยเพราะคนที่เรียนกะับคนที่สอบคนละคนกันและบอกว่าเรืนะ่องนี้เกิดขึ้นตั้งแตนะ่ปี2017หรือ2560นะตอนนี้เราจบมาจะ3ปีแล้วค่ะ ต่อมามีผู้ใช้งานอีกหนึ่งคนมาบอกว่าเพื่อใขรผ่านมาเห็นขออนุญาตเจ้าของโพสต์นะคะให้ความเป็นธรรมกับพี่ฉันด้วยค่ะมันชักจะมากเกินไปแล้วสําหรับบางคนที่ใบ้ทรงๆจนผิดเพี้ยนหาใหม่นะคะไม่ใช่ดาราใบสารแน่ค่ะเลิกให้พี่ฉันเป็นทักษิณแห่งวงการบันเทิงได้แล้วเมื่อเจ้าของโพสต์ถามว่าพี่คุณคือใครหรอคะหนุ่มชาวเน็ตรายเดิมบอกว่าพี่เขาก็คือพี่มิ้นชลิดาค่ะตอนนี้นางเสียใจมากที่คนส่วนใหญ่ไปลงที่นาง พอเขาแขปไปถามมาทั้งๆท,ที่นางไม่ได้จ้างไม่เคยจ้างมีให้น้องชายช่วยกันหาข้อมูลตัวจบอยู่บ้างก็แก้เองตามภาษาคนธรรมดาจนผ่านไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมโค้ดถึงไปลงที่พี่สาวเขา เจ้าของโพสต์บอกต่อว่าเราไม่เฉลยนะคะว่าเป็นใครเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนานแล้วแล้วตอนนี้ดาราคนนี้ก็จบไปแล้วแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่ามันไม่แฟร์ที่สุดตั้งแต่เรียนมาให้เหตุผลว่าเป็นดาราต้องทํางานแต่ทุกคนก็มีงานมีหน้าที่รับผิดชอบคุณเป็นดาราจ้างคนมาสอบมาเรียนแทนได้และบอกว่าตอนที่ตนจับต้นชนปลายถูก เราเป็นคนไปคุยกับเพื่อนในคลาสเองว่าจะเอายังไงเราและคนอื่นๆรู้สึกไม่แฟร์แต่เพื่อนในห้องไม่มีใครอยากมีปัญหาค่ะเราเลยเป็นคนยื่นเรื่องให้อาจารย์ที่สอนเองค่ะจนประสานงานกับทางมหาลัยแล้วแล้วทางมหาลัยก็ออกกฎมาว่าคนที่สอบต้องโชว์ไอดีเขาถึงต้องมาสอบเองในวันไฟแนลแล้วก็โดนเรียกพบค่ะซึ่งประเด็นที่นางเอกสาวมิ้นชลิดาวิจิตวงทองถูกเอ่ยถึงขึ้นมาจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่อย่างไรเราเจ้าตัวออกมาชี้แจงกันเองดีกว่านะคะ ฟังหูไว้หูกันก่อนจ้า